วันนี้เสนอตอนปลูกพืชหวังผลสวัสดีครับพี่น้องมือนี้พี่น้องฟังแล้วจะว่าโอ้มาแนวไหนยิ่งเอาก็มันเป็นเรื่องจริงเนาะเฮาปลูกพืชเฮาก็ต้องหวังผลอยู่แล้วแล้วผู้ใดสิปลูกผลหมากรากไม้แล้วบ่อยากกินหน่วยมันเนาะเออบ่มีนอกจากสิว่าพืช นั้นๆเขาไม่ได้ปลูกไว้กินหน่วยเขาปลูกไว้กินใบหรือทําอย่างอื่นเนาะเอาทํานองเสนอตอนปลูกพืชหวังผลเห็นว่าสําหรับวันนี้ในคลิปของหน้าก็จะเป็นคลิปของการทําสวนส้มโอคือเก่าจ้าสวนส้มโอมันบ่ทันแล้วดอกค่ะบ่มีอีหยังแล้วเป็นดอกทุกคนการเฮ็ดสวนน่ะมันแล้วบ่เป็นดอกแล้วเฮ็ดสวนก็ม่วนไปหนาเลยจ้ะม่วนไปหนาหมายถึงว่าสนุกมันมีความสุขการที่เราปลูกเนาะมันตั้งแต่น้อยๆจักสิรอดบ่รอดอ่ะลุ้นไปบัดพ่อใหญ่ไปอ้าวจักสิเป็นหมากให้เฮากินบ่จังซี่น่ะมันมีอีหยังให้เฮาลุ้นตลอดจ้ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นความสุขส่วนบุคคลเนาะน่าก็ชอบอย่างงี้บางคนอาจจะไม่ชอบเลยก็ได้บางคนอาจจะชอบเออทำในสิ่งอื่นๆอีกซึ่งคนเฮากับว่าคือกันเนาะจ้ะเดี๋ยวมื้อนี้สิมาพูดถึงในคลิปของนาต่อเนาะก่อนหน้านั้นเนี่ยนาก็ไปถึงขั้นตอนของการโรยปุ๋ยกลบฟางอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเหมือนกันปุ๋ยก็ยังต้องโรยฟางก็ต้องกลบน้ําก็ต้องเปิดทําอะไรได้ก็ทําไปนะคะน้ําก็เป็นน้ําสปริงเกอร์เนาะจ้ะเฮาบ่ได้ถือสายหดให้มันยากน่าจะใช้วิธีการเฮ็ดเป็นแถวไปเนาะจ้ะโรยปุ๋ยกลบฟางเปิดน้ําแถว1เสร็จแล้วแถว2แถว2เสร็จแล้วแถว3อย่างนี้ไปเรื่อยๆจ้าเริ่มต้นแล้วสวนส้มโอสวนนี้เนี่ยจะมีประมาณ20ต้นจ้ะแต่ว่าเห็นต้นน้อยๆจังซี่น้องมีอายุหลายแล้วนะคะส่วนเรื่องอายุปีนะไม่มั่นใจค่ะว่ากี่ปีแต่ว่าน่าก็เห็นมาโดนแล้วปัจจุบันส้มโอสวนนี้จะเหลืออยู่ประมาณ10กว่าต้นหรือ10ต้นนี่แหละค่ะบ่ทันได้นับดีนะนับสมือแต่เป็นหยังคือนับบ่ทั่วเดี๋ยวมื้อหน้ามาอัปเดตใหม่ว่าทั้งหมดมันมีจักต้นแล้วก็มันเหลือจักต้นคือนารอฟื้นฟูในรอบนี้ค่ะดูว่าน้องจะรอดสู่ต้นบ่ถ้าน้องรอดจะได้นับชัวร์ๆเนาะแต่ดูท่าแล้วน้องน่าจะมีโอกาสรอดเกือบทุกต้นค่ะแล้วก็ต้นที่มีหน้าเป็นห่วงที่สุดเลยมีต้นเดียวสำหรับช่องของนาเองนะคะจะไม่ค่อยมีอะไรที่หลากหลายจะเป็นเรื่องที่จะเน้นไปเรื่องเกี่ยวกับการทำเกษตรแล้วก็เลี้ยงลูกเป็นหลักจ้าการทำเกษตรของแต่ละคนกับบ่คือกันเนาะสไตล์ไผสไตล์มันสำหรับมื้อนี้ขอฝากไว้เท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายสวัสดีค่ะ